จังหวัดนนทบุรีเปิดใจพ่อหื่นปฏิเสธไม่ได้ข่มขืนแฟนลูกชายท้าให้ตรวจ DNA เมื่อเวลา 10:00 น.พลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชรมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกนพพรวาชัยยุคผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางศรีเมืองพันตำรวจโทเศรษฐานเศรษฐภาพรรองผู้บังคับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบางศรีเมืองพันตำรวจตรีประพินวิทย์มีชีพสมสารวัตรสืบสวนได้ร่วมกันจับกุมตัวนายประกอบหรือมาร์คสุทธิสิริอายุ37 ปีที่บ้านเลขที่201/1ซอยสีน้ำเงินแหวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีที่27/2565ลงวันที่18 มกราคมข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้นั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ในการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากนายประกอบหรือมาร์คได้มอมเหล้าลูกชายของตัวเองและนางสาวบีนามสมมุติแฟนสาวของลูกชายจนเมาหมดสติและได้ข่มขืนนางสาวบีแฟนของลูกชายเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่16 มกราคมที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าห้องน้ำภายในห้องเช่าตรอกสุราชุมชนท่าน้ำนนตำบลบางศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีแล้วหลบหนีไปขณะที่นางสาวไพลินอายุ22 ปีพี่สาวนางสาวบีทราบเรื่องได้เดินทางเข้ามารับนางสาวบีพอมาถึงที่บริเวณห้องเช่าได้สอบถามนายประกอบผู้ต้องหาแต่ถูกปฏิเสธอ้างว่าไม่ได้ลงมือข่มขืนแต่อย่างใดนางสาวไพลินจึงได้ให้ผู้ต้องหาเดินทางไปพร้อมกันที่สถานีตำรวจเพื่อจะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจหากไม่ได้ก่อเหตุจริงแต่เมื่อระหว่างทางผู้ต้องหาได้หลบหนีเข้าไปในโพรงหญ้าแล้วหายตัวไปหลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกนพพรวาชัยยุงผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางศรีเมืองได้สั่งการให้พันตำรวจโทเศรษฐานเศรษฐภาพรรองผู้บังคับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบางศรีเมืองพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาจนสืบทราบว่านายประกอบได้ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการโดยหลบหนีไปที่ห้องเช่าชื่อชายน้ำรีสอร์ทจังหวัดสมุทรปราการจึงได้นำกำลังเข้าไปจับกุมพร้อมด้วยหมายสารและควบคุมตัวนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางศรีเมืองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากการตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรรมพบว่านายประกอบหรือมาร์คสุทธิสิริเคยถูกจับกุมในคดีเสพยาเสพติดที่ท้องที่สถานีเตาปูนส่งตัวเข้ารับการบำบัด7 วัน2คดียาเสพติดข้อหาจำหน่ายท้องที่สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมืองโทษจำคุก1 ปี 10 เดือนพ้นโทษเมื่อวันที่11 ตุลาคม 2563 3คดีกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13 ปีท้องที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรีและ4คดีกระทำชำเราท้องที่สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมืองซึ่งเป็นคดีล่าสุดนายประกอบได้กล่าวว่าไม่ได้เป็นคนทำและขอให้การกับชั้นศาลอย่างเดียวตอนเกิดเหตุกินเหล้าเป็นเหล้ายาดองกินกับลูกชายและแฟนลูกชายคนที่เป็นพยานก็มีเพียงลูกชายเพียงคนเดียวซึ่งตนไม่สนิทกับแฟนลูกชายซึ่งก็มาอยู่บ่อยๆแต่ไม่ค่อยมีการพูดคุยกันและตนยอมรับว่าไม่ได้เป็นคนลงมือทำอยากให้หาผลตรวจจาก DNA และแฟนลูกชายก็ติดยาเสพติดอยู่เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายประกอบไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุทางด้านพลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชรมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวว่าก่อนที่เราจะจับกุมตัวนายประกอบได้นำหลักฐานมายื่นที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะทำการออกหมายจับทางศาลได้พิจารณาแล้วเพื่อที่จะไปจับตัวนายประกอบน้องผู้หญิงที่ให้การว่าถูกข่มขืนกระทำชำเราทางผู้ต้องหาปฏิเสธไม่ได้ลงรายละเอียดแต่เรามีคำให้การของผู้เสียหายและพยานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาขณะนี้ได้สอบปากคำลูกชายไปแล้วแต่ขอให้อยู่ในสำนวนต่อไปเพราะคดีนี้ผู้เสียหายเป็นเด็กและมีความละเอียดอ่อนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำคดีให้ละเอียดซึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ได้เร่งรัดในเรื่องคดีนี้ทำให้ติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็วตอนนี้ผลตรวจของน้องผู้หญิงยังไม่ออกซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการพูดคุยเยียวยาจิตใจกับน้องผู้หญิงอยู่ส่วนเรื่องที่มีการอ้างว่าน้องผู้หญิงติดยาจะมีการตรวจสอบต่อไปว่ายังไงบ้างคะให้การปฏิเสธครับว่าไม่ได้กระทำตามที่ถูกกล่าวหาจากการตรวจสอบเรามีหลักฐานเพียงพอไหมครับที่จะเอาผิดเขาได้มีครับเพราะว่าก่อนที่เราจะจับกุมตัวในประกอบเนี่ยเราก็ได้รวบรวมเป็นหลักฐานนะครับยื่นต่อศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อที่จะทำการออกหมายจับซึ่งศาลท่านก็ได้อนุมัติหมายจับมาก็คือพิจารณาจากหลักฐานแล้วคิดว่ามีมูลมีครับนะครับศาลท่านพิจารณาแล้วให้ออกหมายจับมานะครับเราก็ไปจับตัวนายประกอบน้องผู้หญิงเขาว่ายังไงบ้างครับตอนเกิดเหตุเขาก็ให้การว่าถูกข่มขืนกระทำชำเรานะครับแล้วนายประกอบเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังไหมครับว่าข้อจะจริงคืนนั้นกับที่น้องเล่าไม่มีจุดไหนที่ไม่ตรงกันบ้างไหมครับคือเขาปฏิเสธนะครับเขาปฏิเสธที่จะไม่ลงในรายละเอียดนะครับแต่เรามีคำให้การของผู้เสียหายแล้วก็พยานแวดล้อมเนี่ยในการที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้อยู่แล้วครับตัวของลูกชายของเขาเองถือว่าเป็นพยานปากสำคัญเขาอยู่ในเหตุการณ์ได้เอามาสอบปากคำหรือยังคะสอบไปเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่ายังไงบ้างก็อยู่ในสำนวนแล้วกันเขายืนยันครับว่าพ่อเนี่ยเป็นคนข่มขืนแฟนเขาอันนี้ขอให้อยู่ในสำนวนแล้วกันแต่เขายืนยันว่าพ่อได้อยู่ในร่วมวงเล่าใช่ไหมคะใช่ครับทางตัวพ่อเองก็มั่นใจมากเลยว่าลูกชายเนี่ยจะต้องเป็นพยานให้เขาครับมาเก็บตอนสัมภาษณ์นะครับอันนี้ก็ขอให้อยู่ในสำนวนแล้วกันนะครับคือเรียนว่าคดีเกี่ยวกับพวกเนี่ยซึ่งผู้เสียหายอายุเด็กเนี่ยนะครับเป็นคดีที่ละเอียดอ่อนนะครับก็ขอให้การนำเสนอข่าวเนี่ยได้ระมัดระวังนะครับในทางเราเนี่ยก็ต้องทำคดีให้ละเอียดนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุแล้วท่านพลบทโทธีรพัฒน์ภูมิจิตนะครับท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้สั่งการเร่งรัดในเรื่องนี้นะครับจนเราได้รวบรวมเป็นหลักฐานในการออกหมายจับแล้วก็ติดตามจับกุมผู้หาได้นะครับซึ่งท่านก็เมื่อรับรายงานแล้วก็สั่งการให้เรื่องนี้ทำการสอบสวนโดยละเอียดนะครับเพื่อที่จะเอาความผิดกับผู้ต้องหาให้ได้นะครับผลตรวจออกยังครับตรวจอยู่ระหว่างยังไม่ออกครับตอนนี้สภาพจิตใจของน้องผู้หญิงครับเครียดไหมฮะหรือกังวลไหมฮะก็มีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายพม.นะฮะเข้าไปดูแลนะครับพูดคุยกันตลอดนะครับตามที่ผู้ต้องหาเขาอ้างว่าผู้หญิงนักเสพยาท่านได้ตรวจสารเสพติดในร่างกายของผู้หญิงไอ้พวกนี้ก็เป็นคำกล่าวอ้างนะครับก็จะได้ดำเนินการต่อไปนะครับนิวส์24นิราทิพย์ศรีรายงาน